ี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเด็กที่ช่องเดลาบิตี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะจากที่เขาแล้วเรามาบอกกันว่าเดียจะซื้อบ้านเนาะก็ตอนนี้ก็ซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังรอตรวจบ้านรอโอนบ้านเดี๋ยวไงเดียจะมาทำคลิปแบบการกู้บ้านฟรีแลนซ์หรือการซื้อบ้านการแต่งบ้านการต่อเติมอะไรอีกทีนึงจะมีคอนเทนต์บ้านอีกเยอะมากๆรอติดตามกันได้วันนี้จะพามาดูบ้านเปล่าแล้วก็เอาจริงวันนี้จะมาตรวจบ้านคือไม่ได้ตรวจแบบละเอียดเพราะว่าจริงจะตรวจละเอียดอะคือวันเสาร์นี้แต่ว่าวันนี้จะมาตรวจแบบตรวจคร่าวๆเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าก็นี่นะคะตอนนี้เราอยู่ในบ้านกันแล้วนะนี่ก็เดี๋ยวจะพาดูคร่าวๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็มันเป็นบ้านเปล่าที่แบบยังไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็บ้านมันก็ยังไม่ได้สะอาดมากเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำความสะอาดด้วยแหละนี่ดิดินข้างนอกเฉะๆมากเลยพี่การน่ะไปเหยียบแล้วดูตอนนี้กำลังต้องเขี่ยขี้ดินของเท้าอยู่ก็นี่นะคะอันนี้เป็นตรงทางเข้าบ้านมันก็จะเป็นประตูแบบใสๆอย่างนี้อันนี้เข้ามาในบ้านนี่เอาจริงตรงนี้เขาก็จะเป็นโซนแบบนั่งเล่นใช่ป่ะหลังจริงตรงนี้เดี๋ยวไม่ได้จะเอาไว้นั่งเล่นนะแล้วเดี๋ยวจะต่อเติมนั่งเล่นเป็นตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบที่จอดรถแต่เดี๋ยวต้องรอคุยกับวิศวกรอีกทีนึงแหละว่ามันจะทำได้แบบที่เราแพลนไว้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นั่งกินข้าวนะคะแล้วก็อันนี้ข้างในจะเป็นครัวมันก็จะมีแบบพื้นที่ด้านนอกอีกอย่างเงี้ยโอ๊ยกล้องหนักมากเลยเนี่ยมีพื้นที่ตรงด้านนอกอย่างนี้ก็กว้างอยู่นะเราสามารถแบบต่อเติมไปได้นะคะเอาไปนั่งวางแผนการต่อเติมแบบที่อยากต่อเติมตรงไหนอยากใช้พื้นที่ตรงไหนเป็นอะไรเงี้ยอันนี้จะมาดูของจริงแล้วจะได้ประมาณการด้วยสายตาว่ามันจะได้ไหมเองนะเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจอินเฟกในบ้านด้วยนี่นะคะกระจกมันลอกเลยมันทำให้ดูแบบดูโปร่งดูน่ารักแล้วก็บันไดที่นี่แข็งแรงนะคะเวลาเดินแล้วแบบรู้สึกว่ามันแข็งแรงแข็งเก่งแข็งเก่งแล้วก็อันนี้เป็นโซนด้านบนนะคะจะเป็นแบบ living area ที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวตรงนี้เราจะต่อเติมตกแต่งนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องเป็นห้องนอนเล็กซึ่งเดี๋ยวก็จะใช้ทำห้องนอนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่แบบก็เล็กๆหน่อยห้องนี้จะทำเป็นห้องแต่งหน้าแต่งตัวแล้วห้องนู้นก็จะเป็นห้องนอนคือเชื่อมกันแล้วก็กะว่าจะแบบเชื่อมตรงนี้เป็นห้องน้ำจะเชื่อมห้องน้ำแล้วก็มันจะมีห้องน้ำเล็กห้องหนึ่งกล้องหนักมากก็กะจะเชื่อมกันเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำสองห้องติดกันเดี๋ยวจะพาไปดูก็กะจะเชื่อมกันให้แบบมันติดกันไปเลยอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะมาสเตอร์เบดรูมนี้ชอบตรงนี้มากเนี่ยเนี่ยไอกระจกกลมๆเนี่ยมันน่ารักมากเลยทุกคนคือหลายคนอาจจะไม่ชอบอีกระจกกลมๆนี้เพราะบอกว่าแบบกระจกที่มันโค้งๆกลมๆอะไรเงี้ยแบบบ้านของสุภาลัยอ่ะหลายๆคนจะบอกว่ามันโบราณนะคะแต่ว่าเดียชอบเพราะว่าเดียรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันกลับมาฮิตอะไรที่แบบค่อนข้างจะวินเทจนึงเหมือนแบบเสื้อผ้าเพลงการแต่งตัวหรือแบบสีอะไรเงี้ยแล้วเดียว่ากระจกแบบเนี้ยมันกลับมาฮิตวันนั้นเดียโพสต์ในทวิตเตอร์ยังมีคนถามเลยว่าแบบโครงการบ้านหออะไรเห็นกระจกกลมๆนี่เราปิ๊งระหว่างที่เดียเลือกว่าหลังนี้นะเพราะว่าเดียชอบบันไดมากที่แบบมันเป็นกระจกแบบยาวๆใหญ่ๆมันสวยแล้วก็ชอบตรงนี้กลมๆนะคะอันนี้ก็เป็นระเบียงด้านนอก
ตรงนี้ก็เป็นแบบโซนห้องนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เดนจะใช้เป็นห้องทำงานถ่ายงานนะคะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะวงกบของไม่เสมอกันนี่นะคะมันมีของคือจริงๆสตอรี่เรื่องราวของบ้านหลังเนี้ยมันค่อนข้างจะยาวนะคะเดี๋ยวเรียจะมาเล่าในคลิปหน้าละกันเนาะที่มันร้อนน้อยกว่านี้นะคะแล้วก็จะได้มีเวลาแบบนั่งเล่าให้ฟังอันนี้เอาคร่าวๆก่อนพามาดูคร่าวๆนะคะอันนี้ก็บอกโครงการได้เดี๋ยวไม่ซีเรียสนะคะอันนี้นะคะเป็นโครงการสุขไลปาร์ควิวนะคะพระราม2เนาะแล้วก็แบบบ้านสไตล์ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ลองดูของสุขไลได้นะคะเอาจริงเดียอยากแนะนำเซลมากเพราะว่าเดียประทับใจเซลที่นี่นะคะคือก่อนที่จะซื้อบ้านเนี้ยเดียไปดูโครงการบ้านมาเยอะมากคือเป็น10โครงการแล้วก็เจอเซลมาเยอะมากแต่ว่าเดียชอบเซลที่นี่ที่สุดคือถามอะไรเขาตอบได้แล้วเขาไม่พยายามขายของขายฝันจนเกินไปในวันที่เดียมาโสมๆเขาก็ยังดูแลดีเดียมาดูบ้านหลายครั้งมากๆเขาก็ไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรเลยนะคะดูแลดีมากๆเลยนะคะเซลชื่อคุณจ๋าเขาก็จะขายโครงการของสุภาลัยนี่แหละแล้วก็จะมีสุภาลัยที่แบบไม่ใช่พาร์ควิวด้วยเขาก็จะขายแถวพระราม2ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอแปะคอนแทคให้นะคะเพราะว่าประทับใจนะเผื่อใครอยากจะแบบดูบ้านของสุภาลัยก็ลองดูกับคุณจ๋าได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเล่าเกี่ยวกับการกู้บ้านด้วยเนาะว่าแบบกู้บ้านฟรีแลนซ์อายุน้อยนั่นนี่นั่นคือเคสเดียวว่าค่อนข้างจะเป็นเคสที่ยากเลยอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่แบบทำเรื่องสินเชื่อให้เดียวว่าเขาเก่งมากๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราเล่าเกี่ยวกับการกู้บ้านจะแนะนำเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อแล้วก็ธนาคารสาขาที่ไปแล้วก็จะแนะนำเกี่ยวกับการกู้บ้านการเตรียมเอกสารด้วยนะคะคลิปหน้ามาเล่ากันคือแบบจุกๆผ่านการเสียน้ำตากว่าจะได้บ้านหลังนี้ค่ะการเสียน้ำตาก็วันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราไปตรวจบ้านแบบละเอียดรอบที่2เนาะคือตอนแรกบ้านหลังเนี้ยมันก็มีคอนซัลท์ไปตรวจแล้วรอบนึงแล้วล่าสุดวันนั้นที่เดียไปเดียก็ไปแบบรีเช็คอีกรอบนึงเพราะว่าโครงการเขาบอกว่าเขาแก้บางจุดแล้วอะไรประมาณนี้นะแล้วก็วันนี้เดียจะเข้าไปตรวจแบบละเอียดอีกรอบนึงนะคะคือวันนี้ก็จะมีวิศวกรไปด้วยคือเขาก็จะไปดูพวกโครงสร้างระบบต่างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาลิสต์มา200กว่าจุดที่ต้องไปเช็คนะคะแล้วเดียก็มีแบบในใจที่จะเช็คเองด้วยคือแบบมีหลายๆจุดที่แบบอยากจะรีเช็คเองอีกหนึ่งรอบคือเรื่องความสวยงามอะเดียไม่ค่อยซีเรียสคือคอนซัลท์เก่าเขาตรวจแบบตรวจละเอียดมากอะไรที่แบบไม่สวยงามอะไรเงี้ยเขาก็เขียนมาหมดแต่ว่าเดียเอาจริงๆเดียไม่ซีเรียสเดียขออะไรแค่ที่แบบมันดูจะกระทบกับการใช้งานจริงเช่นน้ำรั่วโครงสร้างไม่ดีหรือแบบระบบต่างๆไม่ดีเดียซีเรียสเรื่องพวกนี้มากกว่านะคะก็เลยเดี๋ยวดูทุกอย่างอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะลิสต์ออกมาแล้วก็ค่อยทำรีพอร์ตให้โครงการว่าเราจะแก้อะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดสินใจอีกทีว่าจุดไหนมันเราจะแก้จุดไหนเราโอเคอะไรก็ว่าวันนี้แบบยังไม่ได้มีผมพกหวีอยู่บนรถแต่ก็เนี่ยวันนี้ไปสบายๆนะเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นนะคะแต่เพราะว่าล่าสุดไปวันนั้นอะร้อนมากเราแบบช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหน้าฝนใช่ป่ะบ้านรอบบ้านมันยังไม่ได้ปูหญ้านะคะหญ้ามันเป็นของแถมแต่เขาอะจะรอให้เราต่อเติมเสร็จก่อนเพื่อที่แบบหญ้ามันจะได้ไม่เสียเขาถึงจะมาติดให้หรือติดเมื่อเราบอกว่าให้ติดแต่เดียยังไม่ได้บอกให้ติดนะคะก็เดี๋ยววันนี้น่าจะไปบอกให้เขาให้ติดแหละเพราะว่าแทนต่อเติมเรามันน่าจะขยับออกไปอีกหน่อยนี้ดิก็เลยคิดว่าเดียจะติดหญ้าเลยว่าถ้าติดหญ้าปุ๊บบ้านน่าจะดูสวยขึ้นอันแหละก็เลยว่าจะติดเลยแล้วเดี๋ยวเรื่องต่อเติมเลยค่อยว่ากันถ้าหญ้ามันเสียค่อยปูใหม่วันนี้ก็มีการเตรียมไฟฉายไปนะคะเอาไปส่องดูดีเฟกต์อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นกระเป๋าของเดียทั่วไปแบบว่าเป็นพวกทิชชู่เปียกเอดิกาแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์เนาะแล้วก็มีแว่นนะคะเพราะว่าเดียสายตาสั้นมากถ้าสมมติไม่ใส่แว่นเนี้ยจะไม่เห็นดีเฟกต์อะไรเลยต้องแบบใส่แว่นแล้วก็ดูว่าเอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยนะก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวรอวิศวกรมาวิศวกรยังไม่มาก็นี่ไปซื้อขนมปังมาแล้วนะให้ดูนี่มีไปซื้อขนมปังมาแล้วก็มีดินน้ำมันนะคะเพราะว่าเราต้องเอามาปิดท่อ
ี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเปิดน้ำทิ้งไว้คือให้น้ำมันเต็มๆแล้วก็แบบทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงรอดูว่าน้ำมันรั่วลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอน้ำเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปดูทีน้ำมันกันนี่นะคะวิศวกรที่ของเราแล้วก็มีวิศวกรของโครงการก็มาดูนะคะเขากำลังคุยกันอยู่ก็เมื่อกี้ก็ปรึกษาวิศวกรโครงการนะคะเรื่องต่อเติมก็บางอย่างที่เราคิดไว้เขาก็บอกก็ทำได้อะไรเงี้ยแต่อาจจะมีเรื่องข้อกฎหมายนิดนึงแล้วก็เขาก็มีแนะนำอะไรเงี้ยว่าควรยังไงบ้างนะคะแล้วก็บางอย่างที่เราคิดไว้อะทำได้เพราะว่ามันอาจจะส่งกระทบพงผลกระทบต่อโครงสร้างอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องเชื่อวิศวกรนะคะเพราะว่าซื้อบ้านมาก็คงมีขยายบ้านมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมาคอยถ่ายให้ดูนะก็เรามีขังน้ำไว้เดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะมีขังน้ำไว้เราก็ต้องดูว่าน้ำมันแบบมันรั่วหรือเปล่ามีน้ำหยดรั่วมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะนี่นะคะอันนี้คือแบบน่าจะขอกระเบื้องเพื่อดูมันรวงหรือเปล่าตรงด้านในนี่บอกว่ามันเขายังไม่ได้ติดไฟเรียบร้อยนะแล้วก็มีตรงนี้นี่ตรงนี้เขาก็ติดไว้ครับว่าไฟตรงเนี้ยเนี่ยข้างบนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ไฟไม่ติดนี่นะคะก็เดินไล่ส่องตามต่างๆว่าแบบมันสนิทดีไหมมันมีช่องว่างไหมไปยืมบันไดมานะตรวจช่องเซอร์วิสด้านบนเนี่ยต้องให้วิศวกรเขาขึ้นไปนี่เราก็ไล่ดูพวกงานละเอียดพวกนี้เพิ่มเติมเอาเองอย่างอะไรพวกนี้มันแล้วแต่คนนะบางคนก็ซีเรียสแต่เตียงไม่ซีเรียสนี่นะคะหลังจากเรากดขนมปังไปแล้วเราก็มาดูว่ามันมาตรงนี้ไหมเออมาเขาอยากโปะเออนั่นดิกูงงเนี่ยจะทานบ้างวะมาทำอะไรคะมาทำอะไรคะส่งของเหรอวางไว้หน้าบ้านเลยค่ะค่ะเขากำลังตุ่นบันไดอยู่แล้วก็นี่ทดสอบกลิ่นกลิ่นตรงนี้ทดสอบว่ามันดังไหมดังดีก็กำลังไล่ปิดหน้าต่างเพราะว่าเดี๋ยวจะลองฉีดน้ำเข้ามาเพื่อดูว่ามันมีรั่วซึมตามขอบหรือเปล่านะคะก็อะไรทำได้ก็พยายามตัวเองด้วยเพื่อความละเอียดนะคะซึ่งวิศวกรเขาก็ละเอียดกว่าเราแหละแต่ว่าก็อยากจะรีเช็คเมคชัวร์อะไรประมาณนี้ตอนนี้กำลังทดสอบนี่นะคะหน้าต่างทดลองแบบว่าฉีดน้ำเหมือนเล่นสงกรานต์เลยอะทำอะไรอะพี่กันเนี่ยต้องดูว่ามันรั่วซึมไหมเฮ้ยเหนื่อยมากเลยทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ได้ไปกันค่ะบ๊ายบายใครอยากดูคลิปอะไรเกี่ยวกับบ้านหรือมีคำถามก็ถามไปได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาตอบเลย